เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับโรงนอนเฮียนการฝึกทหารนั้นสิ่งที่จะได้กลับมาคือเรื่องของวินัยและความอดทน แต่หลายครั้งที่หลายๆคนมักจะได้เจอกับประสบการณ์หลอนกลับมาด้วยเหตุการณ์นี้ in, คุณแดนก็เป็นคนหนึ่งที่เจอกับเรื่องชวนคนหัวลุกที่เจอในช่วงที่เข้ารับราชการทหารเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ววันที่ต้องจับใบดำใบแดง mm. คุณแดนเป็นชายหนุ่มที่ไม่ได้เป็นคนกลัวการเกณฑ์ทหาร mm. และในที่สุด mm. ก็ได้ใบแดงจริงๆชีวิตของคุณแดนกำลังจะเปลี่ยนไป จากพนักงานเงินเดือนธรรมดานั่งทำงานที่โต๊ะทั้งวันไม่เคยออกกำลังกายเลยเมื่อเข้าไปในกรมทหารแล้วคุณแดนก็ยังไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ตัวคุณแดนเองจะมีเซนส์นเวลาที่พบเจอกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ก็คือจะมีอาการขนหัวลุกนั่นเองช่วงแรกที่ฝึกทหารก็ฝึกกันปกติคุณแดนได้เป็นหัวหน้ารุ่นของทหารกองนั้น สิ่งที่ต้องทำทุกวันก็คือต้องไปวิ่งรายงานครูฝึกตลอดแล้วก็ฝึกออกแรงอย่างเดียวในทุกๆคืนของกิจกรรมทหารจะมีกิจกรรมที่ครูฝึกมาคอยเล่าเหตุการณ์ว่าหน้าที่ของทหารมีอะไรบ้างหน่วยงานเป็นอย่างไรและสิ่งที่ครูฝึกย้ำตั้งแต่คืนแรกเขาเตือนแบบขู่ๆว่าเวลานอนให้ทุกคนรีบนอนห้ามเดินออกไปไหนเพราะว่าที่นี่เจ้าที่แรงมาก ในใจตอนนั้นคุณแดนคิดว่าครูฝึกคงจะแกล้งขู่ไปอย่างนั้นเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ฝึกกันหนักมากไม่มีเวลาพักตอนแดดร้อนเหมือนในปัจจุบันที่เขาจะกลัวทหารเป็นฮิสโตรกจึงทำให้ต้องพักเวลาที่แดดร้อนวันนั้นคุณแดนวิ่งรอบสนามไปเรื่อยๆจู่ๆก็เกิดอาการหน้ามืดแล้วภาพก็ตัดไปเลย พอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็รู้สึกแน่นหน้าอกกับท้องมากๆคุณแดนเป็นคนสายตาสั้นตอนตื่นมาก็ไม่ได้ใส่แว่นพยายามมองไปรอบๆตัวเห็นมีคนยืนอยู่ข้างๆก็พยายามหยีตามองแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พอหยิบแว่นตาม,มาใส่ก็เห็นว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆคือเพื่อนทหารที่เรียนรุ่นเดียวกันเขาชื่อว่านองเพื่อนๆจะเรียกเขาว่าเขมร เพราะว่าเขามาจากจังหวัดสุรินทร์ภาพที่เห็นคือหน่องเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาประสานกันเหมือนทำท่ายิงปืนแล้วก็มากดที่ท้องของคุณแดนคุณแดนก็พยายามถามเขาเฮ้ยมึงทำอะไรอะ่ะแล้วทำไมท้องกูแน่นไปหมดแต่เขาก็ไม่ตอบหันมายิ้มให้แล้วก็ก้มไปมองที่ท้องต่อพอคุณแดนก็มองดูอีกทีชัดๆ ก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้กดนิ้วไปที่ท้องแต่ว่าเขายกเอามือลอยเหนือท้องห่างประมาณ10เซนติเมตรได้แล้วก็ทำมือวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆเวลาที่เขาเลื่อนมือไปตรงไหนก็จะรู้สึกแน่นตรงนั้นแล้วจู่ๆน้องก็พูดว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะหัวหน้าระบบข้างในเนี่ยล้วนไปหมดเลยไม่ค่อยออกกำลังกายใช่ไหม ปวดหัวบ่อยด้วยหัวหน้าต้องออกกําลังกายบ่อยๆนะแล้วก็นั่งสมาธิมันช่วยได้ตั้งแต่เป็นทหารมานั่นคือครั้งแรกที่คุณแดนได้คุยกับน้องเป็นการส่วนตัวแต่น้องกลับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายของคุณแดนได้ดีกว่าตัวเองซะอีกหลังจากนั้นคุณแดนก็ออกจากห้องพยาบาลเวลานั้นก็มืดแล้วคุณแดนเป็นลมหลับยาวจนครูฝึกบอกให้ไปอาบน้ำ เพราะว่าตอนนั้นทุกคนอาบน้ำกันหมดแล้วในใจตอนนั้นอยากจะรีบอาบน้ำให้เสร็จแล้วไปถามน่องว่าเขาทำได้อย่างไรพออาบน้ำเสร็จจะมีช่วงที่ให้ทานหารฟรีสไตล์ไปทำอะไรก็ได้ก่อนที่จะสวดมนต์นอนคุณแดนเลยไปหาน่องแล้วก็เริ่มซักถามเหมือนเด็กอยากรู้อยากเห็นจนน่องบอกให้คุณแดนเข้าไปคุยข้างๆโรงนอนที่คนน้อยๆตาต้นไม้ใหญ่ น้องก็อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่าผมอะ่ะได้เรียนกับอาจารย์เขมรมาตั้งแต่เด็กๆร่างกายคนเรามันจะมีธาตุในตัวน้องสามารถปล่อยบางอย่างเข้าไปในตัวหัวหน้าได้นะแล้วหัวหน้าจะป่วยโดยที่หัวหน้าไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรหรือที่คนเขาเรียกกันว่าทำของนั่นแหละคุณแดนเลยถามต่อว่าคือผมไม่ได้ลบหลู่นะหรือไม่ได้กวนด้วยแต่อยากรู้ ว่าทำได้ยังไงอ่ะน้องเลยบอกให้คุณแดนลองถามคำถามซึ่งในขณะนั้นคุณแดนรู้สึกคิดถึงบ้านอยู่พอดีเลยถามไปว่าตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างพอจบคำถามน้องก็นั่งลงกับพื้นแล้วหงายมือทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วให้เอามือของคุณแดนไปวางที่มือเขาแล้วนึกถึงบ้านน้องบอกรายละเอียดที่บ้านของคุณแดนได้ตรงมาก รู้แม้กระทั่งว่าเจ้าที่ที่บ้านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยความตกใจคุณแดนเลยอุทานออกไปว่าเฮ้ยรู้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วคุณแดนก็อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งเลยถามต่อว่าตอนเด็กๆคุณแดนมีลูกพี่ลูกน้องที่เสียไปอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปเกิดหรือ,อยังเพราะเรื่องนี้มันก็ผ่านมาเป็นสิบปีแล้ว ถามเสร็จน้องเขาก็ให้คุณแดนเอามือไปวางเหมือนเดิมตอนนั้นจูจ่ๆคุณแดนก็ขนหัวลุกรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังแล้วน้องก็มองหน้าคุณแดนแล้วบอกว่าเขามาแล้วเขายืนอยู่ข้างหลังของหัวหน้ามีอะไรจะคุยกับเขาไหมแล้วน้องก็บอกลักษณะเสื้อผ้าที่เขาใส่คุณแดนตกใจเพราะว่าลักษณะเสื้อผ้าที่น้องบอก มันคือเสื้อผ้าที่คุณแดนใส่ให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายน้องบอกต่อว่าเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เห็นหัวหน้ามาไปทหารในวันนี้จากเด็กอ้วนๆไม่คิดเลยว่าจะมาไปทหารได้หลังจากที่คุณแดนได้ฟังน้องพูดจูๆ่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาพอตั้งสติได้คุณแดนก็บอกกับน้องว่าอยากเรียนวิชาจากน้องได้ไหม ไม่ได้เรียนเพื่ออยากให้เห็นผีนะแต่อยากเรียนเพื่อให้สุขภาพมันดีขึ้นน้องก็บอกว่าอย่าเรียนเลยเดี๋ยวคนในกรมจะคิดว่าบ้าแล้วน้องเองก็ไม่เคยบอกใครว่ามีวิชาน้องยังพูดต่ออีกว่าตอนที่ผมเห็นหัวหน้าล้มอะ่ะแล้วเข้าไปช่วยผมรู้ทันทีเลยว่าข้างในของหัวหน้าอาการมันไม่ค่อยดีคุณแดนเลยบอกกับน้องว่างั้นสอนผมสวดมนต์ก็ได้ ทุกวันเนี้ท่องเป็นแต่นโมตัสสะพ่อน้องเห็นว่าคุณแดนเริ่มถามมากก็เลยสอนพื้นฐานการสวดมนต์นั่งสมาธิให้หลังจากนั้นการเป็นทหารของคุณแดนมันก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะมีอะไรให้ทำและเจอเพื่อนที่ถูกคอจนอยู่มาวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแดนจำมาจนถึงทุกวันนี้คุณแดนกำลังจะขึ้นไปหน้าชั้น เพื่อพูดให้เพื่อนๆนทหารประมาณ300นายฟังถึงเรื่องสวัสดิการทหารแต่จู่ๆเพื่อนคนหนึ่งชื่อทศเขาเกิดกลัวและตะโกนขึ้นมากลางวงทุกคนก็สะดุ้งตกใจแล้วหันไปมองที่ทศทศกำลังจะลุกขึ้นหนีแต่ทุกคนช่วยกันจับไว้แล้วก็พยายามถามว่าเป็นอะไรทุกคนช่วยกันล็อกตัวไว้แต่ว่าทศนั้นดิ้นแรงมาก แล้วก็ชี้ไปที่หน้าประตูและพูดว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นเขายืนมองชี้หน้าผมอยู่ทุกคนงงว่าใครยืนอยู่ตรงประตูพอคุณแดนหันไปมองที่ประตูจูจ่ๆก็ขนหัวลุกขึ้นมาทันทีแต่ว่าไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นคุณแดนพยายามกวาดสายตาหาน่องแล้วน่องก็มองหน้าส่งสายตากันและพยักหน้า เหมือนพยายามบอกว่าอันเนี้ยของจริงสักพักทุกอย่างก็สงบลงครูฝึกก็เข้ามานั่งประกบกับทศแล้วก็สวดมนต์กันตามปกติแต่ว่าคืนนั้นสวดมนต์กันแบบตั้งใจสามัคคีกันมากๆเหมือนทุกคนรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดที่พวกเรากำลังจะเจอแล้วเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกเดือนกว่าก่อนจะแยกย้ายไปที่อื่นฐานะหัวหน้า คุณแดนไม่รู้ว่าจะปลอบขวัญเพื่อนอย่างไรได้แต่นิ่งเงียบเพราะยังอึ้งอยู่เหมือนกันแล้วจู่ๆความคิดมันก็แวบขึ้นมาในหัวว่าทศมันนอนรงนอนเดียวกันนี่นากลางดึกคืนนั้นหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดเป่าให้นอนทุกอย่างเงียบสงบมากหลังจากที่สวดมนต์นั่งสมาธิตามปกติเหมือนที่เคยทำทุกคืนไม่นานจู่ๆขนหัวก็ลุกขึ้นมาอีก คราวนี้ลุกไปทั้งตัวความรู้สึกเหมือนตอนคำ่ำตอนที่บอกว่ามีคนยืนอยู่ที่ประตูคุณแดนลืมตาขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าอะไรดนใจตัดสินใจเดินไปเตียงของทศทั้งๆที่คุณแดนเองก็เป็นคนขี้กลัวท่ามกลางโรงนอนที่มืดสนิทมันน่ากลัวกว่าทุกคืนพอไปถึงก็เห็นว่าหน้องมายืนอยู่ข้างๆเตียงของทศอยู่ก่อนแล้ว แล้วน้องก็บอกให้ปลดมุ้งออกหลังจากปลดมุ้งออกแล้วภาพที่เห็นตอนนั้นคือทศกําลังนอนดิ้นทุนรนทุนรายคุณแดงก็พยายามจะจับตัวทศไว้แต่ก็สู้แรงไม่ไหวทศด,ดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันสะเทือนทำให้เพื่อนๆตื่นคนที่ตื่นก็เริ่มมารวมตัวที่เตียงของทศกันแล้วน้องก็สวดมนต์อะไรสักอย่างสวดอยู่ในลำคอไม่มีเสียงออกมา แต่ทศก็ยังคงดิ้นไม่หยุดจนน่องบอกให้เพื่อนไปตามครูฝึกมาแล้วก็ให้คุณแดนไปเอาพระพุทธรูปที่อยู่กลางโรงนอนมาให้ทีพอคุณแดนวิ่งกลับมาก็เห็นน่องสวดมนต์อยู่ที่ปลายเตียงแต่ภาพที่เห็นคือตัวของทศค่อยๆลอยขึ้นไปเป็นท่าสะพานโค้งโดยใช้ข้อมือตัวเองดันขึ้นมาเพื่อนๆสี่ห้าคนช่วยกันจับทศลงมาแต่ก็ไม่ยอมลง น่องบอกให้คุณแดงขึ้นไปขี่บนตัวทศแล้วนำพระไปวางที่หน้าอกตอนนั้นครูฝึกก็เข้ามาแล้วคุณแดงก็นำพระไปวางไว้ที่หน้าอกตามที่น่องบอกจนทศค่อยๆลดความสูงลงมานอนติดเตียงปกติพอเหตุการณ์สงบครูฝึกก็สั่งให้พาทศไปที่ห้องพยาบาลแล้วสั่งให้คนอื่นๆกลับไปนอนแล้วห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องนี้เพราะถ้าโรงนอนอื่นรู้เข้าจะเป็นเรื่องใหญ่ หลังจากที่ทศไปถึงห้องพยาบาลปรากฏว่าเกิดตาเหลือกทุกคนที่อยู่รอบๆพยายามยืนหามีแค่นองกับครูฝึกเท่านั้นที่อยู่ใกล้ๆครูฝึกได้ถอดสร้อยพระของตัวเองไปคล้องไว้ที่คอของทศแทนเหมือนว่าครูฝึกจะมีวิชาประมาณหนึ่งแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครมาเข้าทหารกูทำไมทศก็ตอบด้วยน้ำเสียงแห้งๆว่า ไอเด็กคนนี้มัน,มนลบหลู่กูกูกจ,ะจะเอา,เอามันไปครูฝึกก็เลยบอกว่านี่มันทหารกูเขามีพ่อมีแม่เขาเป็นลูกศิษย์กูมึงอามาจากไหนเขาก็ตอบมาแค่ว่ามันมาลบหลูก่กูกูอยู่ที่ต้นโพใหญ่พูดวกวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพอบอกว่าเป็นต้นโพใหญ่ ทุกคนจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครูฝึกได้พาทุกคนไปไหว้และแนะนำตั้งแต่วันแรกๆที่มาเป็นทหารใหม่แล้วทศก็นิ่งไปหลังจากนั้นครูฝึกทุกคนก็ต้องผลัดเวรกันมาเฝ้าทศตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าพอรุ่งเช้าหลังจากออกกำลังกายกันตามปกติครูฝึกได้ไปซื้อพวงมาลายัยและหมากพลูมาไหว้ขอขมาที่ต้นโพพอไปถึงที่ต้นโพ ทษก็สารภาพเลยว่าด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดโตมาจากบ้านทุ่งจะกินจะฉี่ตรงไหนก็ได้พอพักจากการฝึกขี้เกียจไปเข้าห้องน้ำเพราะกลัวว่าจะโดนลงโทษก็เลยแอบเดินเข้าไปฉี่ตรงต้นโพนั้นแล้วก็เดินออกมาหลังจากที่ขอขมาเสร็จทุกคนก็ได้แต่คิดว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นพอตกดึกคืนนั้นช่วงกลางคืนที่ปล่อยให้ทุกคนมีอิสระ จู่ๆทศก็ร้องวอยๆขึ้นมาอีกแล้วก็พูดเสียงดังว่าเขามาอีกแล้วเนี่ยเขามารอยอยู่หน้าประตูปล่อยกูปล่อยกูไปทุกคนช่วยกันจับทศเหมือนเดิมเป็นอยู่แบบนี้อยู่สามคืนแต่พอคืนที่สี่คุณแดนสวดมนต์เรียบร้อยและหลับไปแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงหน่องมาเรียกอยู่ในฝันหัวหน้าหัวหน้า คุณแดนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการขนหัวลุกแล้วรีบมุดมุ้งออกไปเพราะรู้ว่ากำลังเกิดเหตุการณ์ไม่ดีคุณแดนรีบเดินไปที่เตียงของทศเห็นทศกำลังดิ้นอยู่พวกทหารก็มาช่วยกันจับและเปิดไฟโรงนอนไว้ครึ่งหนึ่งทศก็ยังคงดิ้นอยู่และพูดว่าปล่อยปล่อยกูจะออกไปทศพยายามจะกระโดดออกหน้าต่าง เพื่อนๆก็มาช่วยกันจับไว้น้องยืนอยู่ที่ปลายเตียงเหมือนเดิมแล้วก็หันมาพูดกับคุณแดนว่าวันนี้เป็นวันพระครับหัวหน้ามาเต็มกว่าทุกวันเลยเขาอยากได้ชีวิตของทศคุณแดนรู้สึกเอะใจอยู่ดีๆก็มองไปที่นอกหน้าต่างแล้วก็ก้มมองลงไปดูความสูงว่าถ้าเพื่อนตกลงไปจะเสียชีวิตเลยไหมพอคุณแดนเงยหน้าขึ้นมา ขนหัวก็ลุกขึ้นอีกครั้งเพราะว่าหน้าต่างตรงนั้นมันตรงกับต้นโพพอดีตำแหน่งเตียงนอนกับต้นโพมันตรงกันเปะ๊ะถ้ามองออกไปก็คือต้นโพที่ทดไปฉี่เลยคุณแดนเลยกระซิบกับน้องว่ารู้หรือเปล่าว่าต้นโพมันตรงกับเตียงน้องก็บอกว่ารู้แล้วพ่อครูฝึกขึ้นมาเพื่อนๆก็ช่วยกันพาทดลงไปที่ห้องพยาบาล ครูฝึกก็เริ่มคุยกับสิ่งลี้ลับผ่านทางร่างกายของทศเหมือนเดิมครูฝึกถามว่าทำยังไงถึงจะยอมปล่อยขอขมาก็แล้วจะให้ทำยังไงเขาก็บอกว่ากูจะเอามันไปกูอยากได้มันครูฝึกก็เลยหยิบดาบขึ้นมาลักษณะเหมือนดาบของคนโบราณแล้วก็ชี้ไปที่ทศพร้อมกับพูดว่า ถ้ามึงไม่ยอมปล่อยลูกศิษกูกูจะไปตัดต้นไม้มึงทิ้งกูจะเผาให้หมดเลยมึงจะเอาไงนี่ลูกศิษกูมึงจะเอาไง,ง,อ,าไงอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นครูฝึกก็ไล่ให้คุณแดงกับนองออกจากห้องพยาบาลแล้วอยู่กันสองคนแล้วคุณแดงก็บอกกับครูฝึกเรื่องเตียงนอนว่ามันตรงกับต้นไม้พอดี เป็นไปได้ไหมว่าที่มันตรงกันเลยทำให้มันสื่อสารกันง่ายครูฝึกก็บอกว่าไม่เคยสังเกตเลยพอเช้าวันต่อมาครูฝึกก็ให้ย้ายทดไปนอนอีกโรงนอนหนึ่งแต่เพื่อนที่อยู่อีกโรงนอนก็บอกว่าทดยังนอนดิ้นอยู่แต่ว่าไม่ได้ตะโกนอะไรออกมาหลังจากนั้นสภาพจิตใจของทศในช่วงที่ฝึกทหารเหมือนกับว่าหลอนไปเลยพอตกดึก ก็จะมีอาการมองซ้ายมองขวาหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาพวกคุณแดนอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้จนครบสี่เดือนอาการของทศก็เริ่มทุเลาลงแต่เวลาที่ใครถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทศจะไม่พูดถึงมันเลยสภาพจิตใจไม่เหมือนเดิมมีครั้งหนึ่งคุณแดนเห็นครูฝึกพาทศขึ้นเตลไ,ไปโรงพยาบาลครูฝึกไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไร แต่นองบอกว่าเวลามีอะไรก็ตามเข้ามาแทรกที่ดวงวิญญาณของเราเราจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วพร้อมจะหลุดออกไปตลอดเวลาและเหตุการณ์เหล่านี้เองก็ทำให้ชีวิตของคุณแดนเปลี่ยนไปใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นถือเป็นการเปิดประสบการณ์ลี้ลับให้กับคุณแดนไปตลอดชีวิตอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน